แก้วณัฐพรขอมอบคลิปเต้นให้โควิด-19 ยิ้มสู้กับตัวจริงจังวันแรกถึงแม้จะเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 สูงหลังจากเพิ่งไปเจอกับดีเจมะตูมที่เพิ่งรู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด-19 มาแต่นางเอกสาวแก้วณัฐพรเตมีรักก็ยังยิ้มสู้พร้อมกับเริ่มกักตัวแล้วทันทีและกิจกรรมคลายเครียดของแต้วอย่างการเต้นทวงบัลลังก์ทิกต็อกก็กลับมาอีกครั้งแต่คลิปล่าสุดนี้แต้วบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้คุณพี่โควิด-19พร้อมจะสู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับการกักตัวจริงจังวันแรกอีกครั้งของแต้วซึ่งก็มีแต่คนเข้ามากดูไลฟ์คลิปเต้นรวมถึงส่งกำลังใจให้แต้วกันรัวๆด้วยขอมอบเพลงนี้ให้คุณพี่โควิด-19เราเจอกันแล้วนะเป็นไม่เป็นว่ามาค่ะอีหญิงจะสู้รอบนี้พีคสุดแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะ Say yes to every good or bad thing that came into your life แต้วขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องจากทุกคนมากๆค่ะวันนี้เริ่มต้นกับตัว officiallyควอรันทีน Day 1อย่างจริงจังแล้วแต้วต้องรอดดาวติ๊กต็อกซีซั่น2ยิ้มไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอด มดดำเผยผลตรวจโควิด-19 เปิดใจไม่ได้เจอดีเจมะตูมมา2เดือนแล้วมดดำเผยผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบบอกแข็งแรงดีมากเผยไม่ได้เจอดีเจมะตูมมา2เดือนตรวจเพื่อความสบายใจกับทุกฝ่ายพร้อมกับบอกทีมงานรายการแฉก็ต้องตรวจทุกคนหลังมีภาพของการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาคาดว่ามีคำถามเข้ามาเยอะว่าได้เจอกับทำงานร่วมกับดีเจมะตูมหรือเปล่าทำให้มดดำไม่อาจนิ่งนอนใจได้จึงได้แจ้งข่าวบอกกล่าวอย่างเป็นทางการว่าตนเองไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ที่เดินทางมาตรวจก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพร้อมกับบอกว่าทีมงานรายการแฉก็ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกันนอกจากนี้มดดำยังได้อัปเดตผลการตรวจแล้วยืนยันเป็นลบไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใดและเจ้าตัวยังได้บอกอีกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากมดดำดีเจชาวชาวดีเจพีเคไม่นิ่งนอนใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันทีดีเจมะตูมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอัปเดตอาการล่าสุดเผยกำลังเร่งทำไทม์ไลน์ณเดชน์ยืนยิ้มหวานกลางทุ่งแต่ดันถูกชุดแย่งซีนเมื่อชาวเน็ตสงสัยยืมแฟนมาใส่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้แฟนๆจะโฟกัสที่อะไรก่อนดีระหว่างความหล่อของพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะหรือโมเมนต์มุ้งมิ้งกับหวานใจคนสวยญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันที่เป็นแบบนี้ก็เพราะล่าสุดบนอินสตาแกรมกูกิมิยัสของฝ่ายชายได้มีการนำเอาภาพถ่ายสุดละมุนจากทริปวานๆขณะที่เจ้าตัวกำลังยืนส่งยิ้มหวานอยู่กลางทุ่งดอกไม้ออกมาโพสต์ให้ได้ส่องคลายความคิดถึงแต่ทว่าใต้โพสต์ดังกล่าวนี้เองกลับมีโมเมนต์สุดฟินเมื่อสาวยาย่าได้เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชมแฟนออกสื่อด้วยข้อความน่ารักๆแต่หวานหนักมากว่าคิวบอยก่อนที่หนุ่มณเดชน์จะรีบแก้เขินด้วยการปล่อยมุกฮาตอบกลับตามสไตล์หนุ่มอารมณ์ดีว่าคิ้วหนาจนแฟนคลับที่ได้เห็นทั้งฟินทั้งจิ้นกันยกใหญ่เท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้นอกจากแฟนๆจะโฟกัสไปที่ความหล่อและความหวานของทั้งคู่แล้วหลายคนก็ยังอดพูดถึงคอสตูมสุดน่ารักที่ณเดชน์คูกิมิยะหยิบมาใส่ในทริปนี้ไม่ได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเสื้อสีขาวตัวในที่ดูจะแย่งซีนแบบสุดๆจนเป็นเหตุให้เจ้าตัวโดนแซวหนักมากว่าเอ๊ะ
แอบไปยืมเสื้อแฟนมาใส่หรือเปล่าเนี่ยญาญ่าอุรัสยาแอบเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำท้าลมหนาวที่ปากช่องณเดชน์ไม่แผ่วควงญาญ่าดินเนอร์โรแมนติกหยอดหวานสั้นๆแต่เขินสุดๆมิตรภาพเหนียวแน่นต้นอาจส่งกำลังใจให้แต้วณัฐพรระหว่างกักตัว14วันต้นอาจเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อดีตคนเคยรักแต้วณัฐพรระหว่างกักตัว14วันบอกเลยว่ามิตรภาพความเป็นของทั้งสองคนยังเหนียวแน่นมากแม้จะลดสถานะมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วมิตรภาพความห่วงใยของต้นอาจที่มีให้กับแต้วณัฐพรยังคงเหมือนเดิมเสมอมาหลังจากทราบข่าวและเห็นว่าแต้วต้องกักตัวเป็นระยะเวลากว่า14วันเพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงหลังทำงานใกล้ชิดกับดีเจมะตูมที่เพิ่งผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยต้นอาจได้เข้าไปคอมเมนต์ส่งเป็นอีโมติคอนเป็นสัญลักษณ์ชู2นิ้วมีความหมายว่าสู้ๆพร้อมกับกดส่งหัวใจให้1ดวงอีกด้วยเรียกว่าความเป็นเพื่อนยังมีให้อยู่เสมอหลายคนเห็นข้อความดังกล่าวแล้วต่างเข้ามากดไลค์ให้กับต้นอาจการยกใหญ่เลยทีเดียวส่งกำลังใจให้แต้วณัฐพรด้วยนะจ๊ะแต้วณัฐพรรุดตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีเจมะตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงด่วนดีเจมะตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนแต้วณัฐพรเปิดทำลายตนเองหลังเจอกับเจอดีเจมะตูมดีเจต้นหอมเดือดโพสต์ภาพข่าวถึงกับต้องร้องเอี๊ยออกมาถึงกับร้องเอี๊ยหลายรอบกันเลยทีเดียวสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ออกมาโพสต์ภาพข่าวที่อาจทำหลายคนเข้าใจผิดซึ่งเป็นภาพทริปที่ดีเจต้นหอมนั้นไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆซึ่งมีดีเจมะตูมด้วยนั้นพร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่ารูปที่เห็นนั้นตั้งแต่วันที่3มกราคมแล้วงานนี้ทำเอาดีเจต้นหอมเดือดจัดโพสต์ลงอินสตาแกรมทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจต้นหอมก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลและตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 ไปแล้วด้วยเอี๊ยเสมอต้นเสมอปลายหมายถึงท่าโพสกูเนียเอี๊ยดีเนาะเอี๊ยเอี๊ยตัวตันมากเลยเห็นปุ๊บขึ้นมาคำเดียวเลยเอี๊ยอัศเจรีใครถ่ายละไม่ยอมนับแน่เลยรูปเก่าแต่ข่าวมาผสมใหม่ตอนนี้หุ่นดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะหุ่นในรูปนั้นตั้งแต่วันที่3มกราคมแล้วนะคะตอนนี้ผอมละนะเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะท้องเสียและหมอก็ตรวจโควิดไปด้วยเลยวันที่14ที่ผ่านมาว่าไม่ติดซึ่งข่าวก็เคยลงไปอ่ะเนาะอยากยืนยันว่าตอนนี้หุ่นดีแล้วแหววแต่แค่รูปนี้หุ่นคือเอียไปหน่อยเอ้ยไม่หน่อยสิเอียมากกบก็เท่านั้นเองแต่เอียก็ยังสงสารเอียห่อออกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากให้ไอจีมีเสียงตอนอ่านอยากสเตรแรดคำว่าเอียเยยเอียดังๆต้นหอมแจงทำลายไม่ได้เจอดีจะมาตูมมาหลายวันเผื่อคนร่วมงานกังวลใจแฟนๆห่วงต้นหอมเข้าโรงพยาบาลด่วนแต่แคปชั่นหักมุมแฉบอยพิษณุอย่างฮา